กลับมากับไมค์หมดหนี้ตั้งตัวครับคุณผู้ชมครับต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตบนเวทีชีวิตแห่งนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ตุ๊กจากราชบุรีครับเชิญจ้าพี่ตุ๊กสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ชีวิตของผู้หญิงคนนี้ก็คือว่าอยากจะตั้งตัวสิ่งที่เธอตั้งใจก็คือเธอทำเพื่อคนที่เธอรักหนึ่งคนเช่นเดียวกันและคนที่เธอรักนั้นเธออยากที่จะเปลี่ยนอาชีพของเธอให้มั่นคงขึ้นเพื่อเขาคนนี้ลูกคนเดียวของเธอไปชมครับดีค่ะป้าชื่อประตุกค่ะปัจจุบันนี้อายุ49ปีปัจจุบันนี้ป้าทำนวดอยู่ค่ะนวดแผนไทยค่ะป้านวดคนนึงป้าก็ได้60บาทป้าก็อยากจะมีอาชีพอื่นทำเพราะว่าป้าเป็นกระดูกทับเส้นเป็นมานานแล้วป้าทำงานหนักไม่ไหวป้านวดหนักๆไม่ค่อยจะไหวป้าเลยอยากได้ทุนไปตั้งตัวเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวตรงสนามบอลห้วยหมูราชบุรีค่ะป้าก็มีลูกค้าของป้าอยู่แล้วมั่งป้าจะได้ดูแลลูกตอนนี้ป้าอาศัยอยู่บ้านเช่ากับลูกชายอายุ14ปีช่วงนี้ปิดเทอมลูกชายก็ไปหารายได้พิเศษอยู่บ้านย่าเขาจะเก็บเงินไว้เรียนช่วยแม่ส่วนสามีของป้าป้าเลิกกันเมื่อปี58เพราะสาเหตุเขาไปมีภรรยาใหม่ตลอดเวลาป้าอยู่กินกับสามีมา15ปีเขาก็ทุบตีป้ามาตลอดเวลาป้าถูกสามีทำร้ายร่างกายป้าป้าก็ไม่เคยโกรธไม่เคยแค้นเพราะป้ารักเขาป้าก็ยังคิดถึงสามีป้าก็ยังคิดถึงอยู่ตลอดบางครั้งนั่งกินข้าวกับลูกก็คิดถึงสามีบางทีกินข้าวป้าก็ลุกแอบไปร้องไห้เพราะคิดถึงสามีป้าก็อยากกลับไปอยากไปเพราะลูกอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมป้าอยากบอกสามีคนนี้ว่าถ้าป้าเป็นอะไรไปให้ดูแลลูกคนนี้ให้ดีเพราะป้ารักลูกคนนี้มากฝากลูกคนนี้ด้วยปัญหาเหมือนที่พวกเรารู้สึกก็คือว่าทำไมความเจ็บปวดทั้งหลายที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือหัวใจก็ดีทำให้เสียใจถึงขนาดนี้ทำไมยังรอและรักสามีคนนี้อยู่เพราะอะไรจ๊ะพี่ตุ๊กกลัวลูกไม่มีพ่อกลัวลูกไม่มีที่จะอยู่ทุกวันนี้เราก็เช่าบ้านเขาอยู่ถ้าเกิดว่าเราทำกินไม่ไหวแล้วแล้วลูกจะอยู่ตรงไหนก็คือกลัวลูกคนนี้แหละที่จะไม่มีคนดูแลไม่มีที่อยู่แล้วพ่อเขารักลูกคนนี้ไหมรักแต่เขาอยากจะมาก็บางทีทางโน้นไม่ให้มากลัวจะมาเอาตังค์มาให้ทางนี้คือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่นานใช่ไหมพี่ตุ๊กใช่ค่ะคือช่วงเร็วๆนี้เองใช่ไหมใช่ค่ะเกือบ2ปีแล้วค่ะเกือบ2ปีแล้วใช่ออกจากบ้านจริงๆก็นานแล้วนะเขาอยากให้พี่ตุ๊กออกไปจากชีวิตเขาก็เหมือนพาผู้หญิงเข้ามาในบ้านใช่ค่ะ
คือหมายถึงว่ามาอยู่บนเตียงเลยใช่ค่ะที่ตุ๊กไปเห็นก็คือออกงานมาเลิกงานมาออกกะมาประมาณเที่ยงคืนก็มาถึงก็ทำไมไฟบ้านมันดับแล้วทีนี้มันผิดสังเกตขึ้นไปเปิดไฟดูนี่แหละทางที่มึงจะไปจากกูได้แล้วเห็นขนาดนั้นแล้วไม่รู้สึกว่าเราควรจะตัดใจจากเขาทำไมไม่ตัดใจเขาก็ทำให้เห็นแล้วอะนะแล้วเขาก็ทำร้ายแม่ต่อหน้าลูกอีกด้วยคือเขาไม่ต้องการพี่ตุ๊กแล้วเออทำไมพี่ตุ๊กยังต้องการเขาอยู่อะตอนนั้นไม่มีที่จะไปไงคะเราก็หวังที่จะอยู่บ้านเขาอะเพราะบ้านมันเป็นบ้านของเขาละแวกนั้นไม่มีใครเลยเราตัวคนเดียวเราไปไหนไม่ได้เลยวันนี้สองปีแล้วมาอยู่กับพี่สาวแล้วทำไมยังตัดใจแล้วมายังตัดใจจากผู้ชายคนนี้ไม่ได้แต่ตอนนี้ก็เฉยเฉยแล้วค่ะตอนนี้ก็เฉยเฉยอ๋อตอนนี้เฉยตอนนี้ไม่สนใจแล้วเหรอหรือไงใช่ค่ะตอนนี้สนใจลูกคนเดียวไม่สนใจเขาแล้วคือตอนนั้นอ่ะยังรักเขาอยู่ใช่อ๋อตอนนี้ไม่เอาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอย่างนี้ไม่เอาไม่ไปแล้วสมมติเขากลับมาหาพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กรับไหมไม่เอาแล้วค่ะคิดย้อนถึงตอนหลังเราก็นอนคิดว่าโอ้โหมันทำกูเจ็บมากมันตีกูสระบมหมดอะไรอย่างเงี้ยก็คิดก็คือตอนนี้ถ้านะวันนี้เนี่ยไม่เอาแล้วถ้าเขากลับมาวันนี้อีกไม่เอาแล้วนะค่ะแล้วถ้าเขามาดูแลลูกอ่ะอันนั้นพ่อลูกเขาให้ไม่เป็นไรใช่ไหมลูกหนูก็ได้เจอพ่อใช่ไหมลูกได้เจอตอนที่พ่อแม่ทะเลาะกันหนูเจ็บปวดใจไหมเห็นแม่ก็ดีโดนทำร้ายหนูชอบไหมไม่ชอบครับแต่หนูทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมลูกใช่ครับหนูเคยบอกแม่ให้อยู่ห่างๆให้แยกกันเคยพูดไหมลูกเคยครับวันหนึ่งแม่เลี้ยงหนูไม่ได้หรือเกิดแม่เป็นอะไรหนูจะอยู่กับใครอยู่กับแม่ครับแล้วถ้าเกิดแม่ไม่อยู่หนูอยู่กับป้าได้ไหมได้ครับถ้าพ่อเขามารับหนูไปอยู่ได้ไหมลูกได้ครับก็คือจริงๆหนูไม่ได้โกรธและเกลียดใครใช่ไหมลูกใช่ครับลูกเนี่ยมั่นคงแต่พี่ตุ๊กอ่ะอ่อนแออ่อนแอใช่เข้าใจไหมวันนี้ถ้าไม่รักก็คือไม่รักถ้ารักก็คือรักแต่วันนี้ถ้าถามว่าเฝ้ารอไหมไม่รอแล้วใช่ไหมพี่ตุ๊กไม่รอแล้วค่ะไม่รอแล้วในคลิปวิดีโอเนี่ยก็คือถ้าเขาฝากเขาก็ฝากว่าถ้าเกิดพี่ตุ๊กเป็นอะไรก็ขอให้มาดูลูกนั่นแหละแค่นั้นก็สบายใจค่ะแต่วันนี้ชีวิตก็อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ที่สำคัญก็คือว่าจริงๆพี่ตุ๊กมีปัญหาหัวใจก็มีปัญหาหลังร่างกายก็มีปัญหาคือถ้าไม่งั้นก็ยังคงทำนวดได้ต่อไปใช่ค่ะทุกวันนี้คือนวดไม่ได้เลยมันเริ่มปวดมากแล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยจะเปลี่ยนอาชีพก็เปลี่ยนอาชีพก็เลยเปลี่ยนเป็นขายอะไรถ้าได้ทุนตั้งตัวไปจะขายก๋วยเตี๋ยวกลับไปขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมค่ะตอนแรกก็ขายอยู่ขายก๋วยเตี๋ยวใช่ขายก๋วยเตี๋ยวตอนนี้ไม่มีทุนเราก็ไปยืมเช่าที่เขายืมเช่าของเขาเขาเห็นว่าขายดีเขาเลยยึดคืนหมดเลยเขาเลยไม่ให้ขายเขาก็เลยเอาของคืนหมดเลยอ๋อเขายึดเขาบอกไม่ให้ขายแล้วไม่ให้ขายแล้วแล้วสมมติว่าไปขายเรากลับไปขายแถวนั้นได้ไหมได้ค่ะเราแต่เราต้องไปหาที่ใหม่แต่ไปดูไว้แล้วตอนนี้เรายังไม่มีทุนนะคะอ๋ออ้าวก็เดี๋ยวเริ่มใหม่เนาะถ้ามันเริ่มใหม่ก็จะขายก๋วยเตี๋ยวนี่แหละเพราะเรามีความรู้ใช่ค่ะอ๋อก็เลยว่าจะหาทุนตั้งตัวขายก๋วยเตี๋ยวค่ะอีกสิ่งนึงก็คือพี่ตุ๊กไปนวดลูกกลับจากโรงเรียนก็ไม่ได้เจอใช่ค่ะพอลูกเนี่ยแม่ยังนวดไม่เสร็จลูกก็ต้องทำการบ้านอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมลูกก็จะไม่ค่อยได้เจอแม่แม่ก็เลยอยากที่จะถ้ามีขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็จะได้เจอลูกเพราะมันทำอยู่ตรงร้านตรงบ้านตรงนั้นค่ะก็เหมือนจะเช่าเป็นร้านแล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วลูกก็อยู่ด้วยกันไปเลยใช่ค่ะแต่ก็วันนี้ก็มีคุณพี่สาวมาช่วยดูแลหน่อยใช่ไหมค่ะสมมติว่าเราไม่อยู่ก็เขามาช่วยดูแลหลานเหรอใช่ค่ะพี่ตุ๊กอยากจะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้เชิญครับอยากให้ลูกเป็นเด็กดีอยากให้ลูกขยันเรียนแค่นี้แม่ก็ภูมิใจแล้วค่ะแม่รักลูกมากนะ
ลูกเรียนเก่งๆค่ะแม่จะพยายามส่งลูกเรียนให้ถึงที่สุดค่ะลูกชายชื่ออะไรน้องฟุ๊กค่ะฟุ๊กฟุ๊กอยากจะบอกอะไรกับแม่ที่แสนดีของฟุ๊กครับหนูรักแม่นะขยันทำงานหาเงินเก็บมานะครับครับลูกนี่ก็คือกำลังใจของพี่ตุ๊กก็แหละไม่ดื้อเลยอยากเป็นอะไรลูกโตขึ้นยูทูบเบอร์ครับยูทูบเบอร์ไอ้ย่าแล้วตอนนี้ไลฟ์ยังมีกี่คลิปครับประมาณ4คลิปครับมี4คลิปถ่ายเรื่องอะไรลูกเจอเกมครับเรื่องเกมอ๋อว่าตอนนี้ผมไปเล่นเกมตรงนี้นะครับเราจะหลบแม่ยังไงตามผมมานะครับอย่างเงี้ยเหรอลูกทำไงโหลดแอปมาบันทึกอะครับเกมที่เราเล่นแล้วก็เอามาตัดต่อคลิปลง YouTube ครับบันทึกไว้ตอนที่น้องเล่นอย่างเงี้ยอ๋อโอเคโอเคเราบันทึกหน้าจอใช่มั้ยเสร็จก็เล่นๆๆๆๆๆแล้วก็บอกเล่นแบบนี้ครับสุดยอดครับฟุกทำได้ครับชื่ออะไร Flicker TV ครับ Flicker TV อ๋อเอาตามมาก็จะดูกันว่าฟุกทำอะไรตอนนี้มี4คลิปแล้วตอนนี้มีคนตามกี่คนลูก15คนครับ ดีลูกดีดีเก็บไว้เก็บไว้ป้าจะไปเซิร์ชแล้วเดี๋ยวช่วยตามอีกช่วยตามเพิ่มยอดวิวให้น้องมันหน่อยเว้ยสู้ต่อไปนะลูกเออไม่แน่นะวันหนึ่งเราอาจจะสัมภาษณ์เขาว่าเขาเป็น1ใน10ยูทูบเบอร์ประเทศไทยก็ได้ใครจะรู้นะเอาละวันนี้พี่ตุ๊กก็อยากจะตั้งตัวไปขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมเพลงที่จะร้องคือกราบเท้าย่าโมหญิงที่หัวใจถูกทำร้ายแต่กลับมาเข้มแข็งได้เพื่อลูกเธอจะสามารถใช้เสียงร้องคว้าโอกาสที่จะตั้งตัวสร้างอาชีพได้หรือไม่กลับมาให้กำลังใจเธอกันต่อช่วงหน้า